สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตถ์ไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับก็รีบมาอัปเดตนะครับกับเจ้าลอกสุดฮิตนะครับตัวนี้นี่ขายดีสุดๆเลยนะครับกับเจ้าชิมาโน่เน็กวิทนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จัดแต่เบอร์ขายดีมาให้นะครับก็ได้มาแค่เบอร์ละ20ตัวนะใครที่ตามหาอยู่ผมบอกได้เลยนะครับว่าต้องรีบนะครับร้านหัตถ์ไทยไม่จัดลอกปกติให้อยู่แล้วนะครับรู้กันอยู่แล้วนะจัดรอบ HG ให้ครับต้องจัดรอบ HG อย่างเดียวนะครับนี่ใครซื้อ Nekwit แต่ซื้อรอบธรรมดาไปก็น่าจะไม่ใช่ Nekwit นะครับนะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเบอร์ 3,000 นะครับสายไลท์จิกนะครับตีเหยื่อปลอมขนาดใหญ่ตีบิ๊กเบสนะครับนี่เบอร์ 3,000 จัดได้เลยนะครับส่วนเบอร์ที่ขายดีที่สุดของเรานะครับตอนนี้เลยนะครับคือเบอร์ 4,000ล็อตที่แล้วนะครับมา20ตัวหมดภายใน2วันนะครับล็อตนี้อีก20ตัวเท่านั้นนะครับใครที่พลาดรอบที่แล้วรอบที่แล้วนี่เป็นรอบ HG หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับแต่รอบนี้ผมจัดให้เป็นรอบ HG นะครับฉะนั้นสายแข่งสวายนะครับแคทเหยื่อปลอมชายฝั่งนะครับไลท์จิกนะครับตีเหยื่อบิ๊กเบสนะครับที่ต้องการรอบเร็วนะครับและเป็นของค่ายชิมาโน่ที่ราคาไม่เกิน 2,000 บาทรีบจัดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับคือเบอร์เนี้ยมันหายากนะครับมันต้องจองนะครับอันนี้ผมก็จองให้พิเศษเฉพาะลูกค้าร้านหัตถ์ไทยเลยนะครับเบอร์ 4,000 นะใครหาอยู่รีบเลยนะครับราคาเดิมนะครับแล้วก็เบอร์ 5,000 นะครับสำหรับสายหน้าดินแล้วก็สายจิกกิ้งนะครับตัวนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะของมันต้องมีอยู่แล้วนะครับก็มาอัปเดตไวๆอ่ะไหนๆก็พูดแล้วเอาพูดสเปคสักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อใครเข้ามาเจอคลิปนี้คลิปแรกนะครับตัวนี้เป็น Nekwit นะครับ Shimano Nekwit นะครับตัวล่าสุดจะเป็นสปูนสีฟ้าบอดี้สีดำนะครับเกียร์เรโชนะครับเพราะเป็นรอบ HG นะครับอยู่ที่ 6.2 พลังเบรก9กิโลโอ้โหแม่เจ้าเหลือเฟือจริงๆครับน้ำหนักตัวลอก255กรัมนะครับลูกปืนสแตนเลส JJ แปน4ตลับนะครับจุสาย 0.25 ได้210เมตรถ้าตีเป็นสาย PE ก็ประมาณ PE 2นะครับประมาณ200เมตรนั่นแหละนะครับผมก็เรียกว่าเอาไว้บู๊ได้เลยครับเอาไว้ล่าสัตว์ใหญ่ได้เลยนะครับชะดงชะโดเก๋าเก๋วนี่ตัวนี้ได้เลยครับสบายแต่ถ้าใครที่เป็นสายตีเหยื่อสดนะครับสายตีเหยื่อสดตีเหยื่อตัวใหญ่นะครับตีกบจริงตีลูกปลาดุกนะครับหรือว่าแคสเหยื่อชายฝั่งผมแนะนำเบอร์ 4,000 นะครับมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กว่านะครับแล้วเวลาเราใส่กับพวกคัน7ฟุตท่อนเดียว7ฟุต6อย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะแมทนะครับหรือว่าสายแข็งสวายนะครับที่ใส่กับคันเฟียบนะครับใส่กับคันเฟียบนะครับแนะนำเบอร์ 4,000 นะครับจะตอบโจทย์มากกว่านะมาเดี๋ยวดูสเปคคร่าวๆให้ไหนๆก็พูดแล้วนะครับมา 4,000 HG ครับรอบหายากถูกกว่าจะหามาได้ปกติมันมีแต่ 4,000 ธรรมดามานะครับเกเรโช 5.8 เบรก11กิโลน้ำหนักตัวลอก305กรัมเองโอ้เบาเหมือนกันนะครับ4ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับแล้วก็จุสาย 0.30 ได้180ถ้าตีเป็นสาย PE ก็ประมาณ PE 3นะครับได้ประมาณ200เมตรนั่นแหละโดยประมาณนะครับถ้าจุสาย N ก็180เมตรนะครับสายเอ็นประมาณ10ปอนถึง12ปอนก็สายแข่งสวายก็ประมาณนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับส่วนคนที่ใส่คัน9ฟุต10ฟุตเป็นสายหน้าดินขนาดใหญ่นะครับชอบสายเอ็นใหญ่ๆผมแนะนำให้ซื้อเบอร์ 5,000 นะครับก็ขนาดก็กำลังพอดีมือครับเบานะครับไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบลอกตัวใหญ่และน้ำหนักเยอะก็แนะนำให้ซื้อตัวนี้นะครับ 4,000 หรือ 5,000 ก็ได้ครับบรรจุบอดี้มันเท่ากันครับจุสายต่างกันนิดหน่อยนะครับอ้าวมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับนี่ C3000 นะครับคำว่า C เนี่ยมันย่อมาจากคำว่าสปูนลึกนะครับถ้าภาษาบ้านเราก็คือสปูนลึกนั่นเองนะครับเกเรโชอยู่ที่ 5.8 นะครับเบรก11กิโลน้ำหนักตัวลอก305กรัมเท่ากันนะครับจุสาย 0.35 ได้175เมตรนะครับถ้าตีเป็น PE4 ก็ประมาณ150ถึง180เมตรนะโดยประมาณฉะนั้นก็เหลือเฟือส่วนมากลูกค้าผมจะใส่กันอยู่แค่ PE2 นะครับประมาณนี้เองนะเพราะว่าเขาเน้นแคปนะครับก็เน้นตีเหยื่อปลอมขนาดใหญ่ส่วนตัวเนี้ยใส่ 1.5 กับ2อ่ะสวยเลยครับเบอร์ 4,000 นะก็ใครที่ตามหารอบที่แล้วนะครับมีคนหาแบบเบอร์ 4,000 10ตัวเลยนะครับแต่ผมหาให้แกได้แค่3ตัวก็มาแล้วนะรีบมาจัดด่วนนะครับก่อนที่จะหมดเหมือนเดิมนะครับก็ราคานะครับ 1,690 บาทนะครับสำหรับเบอร์ 3,000 รอบ HG นะครับ 1,890 บาทนะครับสำหรับเบอร์ 4,000 HG แล้วก็ 1,990 นะครับสำหรับเบอร์ 5,000 HG ก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานแล้วกันนะครับทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัตถ์ไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะคอยตอบให้
อย่าลืมเลือกเบอร์มาให้เรียบร้อยนะครับเบอร์ 4,000 นี่มาแรงนะใครที่หาอยู่อย่าช้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ